็ขอทักทายก่อนนะครับสำหรับคนที่รู้จักวงเวอร์จินนะครับก็คงรู้ว่างานรับงานนะเป็นสิ่งที่วงเวอร์จินรอคอยอย่างที่ถึงแม้ไม่เชิญเราก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับน้องๆบางคนก็จะสงสัยนะว่าเวอร์จินนี่มาที่มาจากอะไรมีคนอธิบายไว้หน้าหวัดเสียวมากคืออาจารย์โจ๊กซึ่งพูดไว้ในงานแต่งงานตัวเองเพราะอาจารย์โจ๊กรู้จักอาจารย์โจ๊กใช่ไหมครับอาจารย์ธเนศนะอาจารย์เขาให้พวกเราไปเล่นและอาจารย์โจ๊กพูดถึงที่มาที่ไปของวงเวอร์จินว่าไปถึงการที่ไฮเมนยังไม่ขาดแล้วคนในงานคนเลือกไม่ได้อาจารย์แล้วเราอุตส่าห์แต่งสูตรคือหวานขึ้นไปเกินไฮเมนยังไม่ขาดแล้วเป็นเจ้าบ่าวนะอาจารย์โจ๊กเป็นเจ้าบ่าวพูดบนเวทีเจ้าสาวก็ยิ้มละลื่นจริงๆแล้ววงเวอร์จินต้องหมายถึงว่าเป็นความสดใหม่ที่เรียกว่าความสดใหม่เนี่ยนะครับมันคือซ้อมกี่ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือความสดใหม่อย่างแท้จริงนะครับนักร้องเนี่ยก็ใช้อาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเราบอกเลยว่าวงเราเน้นคือจุดขายคือหน้าตาคือเน้นความขายหน้าเป็นหลักขออนุญาตแนะนำหน่อยนะครับที่ยืนหัวงอกเนี่ยคือหัวหน้าวงท่านที่มีการที่เอาเงินมาท่านที่คนทักทายน้องๆหน่อยหมดไปแล้ววู้วู้ต่อไปนะครับสมาชิกต้องเดินของเรานะครับคืออาจารย์สมนึกครับครับวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเราเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมาดูวงเวอร์จินทุกปีเนี่ยไม่ซ้ำหน้ากันเลยมีอยู่ 2-3 คนที่ซ้ำๆเพราะไม่มีใครครบเราเราก็เลยต้องพยายามหาน้องใหม่ๆมาเรื่อยเดี๋ยวปีหน้าก็เปลี่ยนคนอีกนะครับแต่คราวนี้เราได้มีกำลังใหม่ๆมาสนับสนุนนะครับคนที่หัวใจสาวมากนะถูกป่ะวันนี้ใครอยากดูอาจารย์อาร์ตถอดเสื้อนี่คือสมชายสมาชิกใหม่ของเรานะครับน้องนุ่นครับน้องนุ่นอยู่ที่นี่ครับใหม่บานๆเลยน้องเบสครับน้องเบสน้องปลาครับอาจารย์ปลาครับมาเสียงปรบมือต้อนรับผมหมอสัตวัตรครับวงเวอร์จินของเรานะครับวันนี้มีนักร้องรับเชิญด้วยนะครับนักร้องรับเชิญด้วยใครคาดหวังอยากจะฟังเสียงนักร้องท่านนี้นะครับเราบอกเลยว่าเราวงเชิญเอ้ยวงเชิญพูดเราเชิญวงลิปตามาคือลิปตานี่คือรีบไปให้ไกลตาเลยพักพอหรือยังล่ะขอได้เชิญนะครับลิปตาครับมาเลยชั่วโมงนะถ้าจะเล่นกันข้ามคืนไหม